การฮ่องกงสามารถพิสูจน์ได้โดยที่ไม่ต้องสงสัยว่าทั้งลายและโจได้ทำการปลุกปั่นยุยงคนอื่นๆในพิธีจุดเทียนระลึกล้ำลึกนะครับเทียนอันเหมือนในครั้งนั้นที่ผ่านมาในเชิงการสังเคราะห์เราคงเห็นนะครับว่าฮ่องกงโดยเฉพาะจีนใช้มาตรการเด็ดขาดออกกฎหมายความมั่นคงเล่นงานในฮ่องกงนะครับซึ่งเป็นกฎหมายหลักซึ่งตอนนี้ NGO หลายแห่งต้องระเหตุระเหินออกจากฮ่องกงเพราะมาตรการที่เข้มงวดจีนใช้เวลากว่า1ปีในการที่จะใช้กฎหมายที่รุนแรงและดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดรวมทั้งผู้บงการทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะอยู่นอกประเทศหรือในประเทศก็ตามโดยจีนยึดหลักที่สำคัญก็คือไม่ต้องการให้เกิดการแบ่งแยกภายในประเทศของตนเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้นะครับผมมาอยู่นอกสถานที่ต้องมาบันทึกคลิปนอกสถานที่นะครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้นะครับก็คงจะไม่พ้นเรื่องราวของการต่างประเทศทั้งเรื่องสถานการณ์โควิด-19โอมิครอนและสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกันทั่วโลกเลยทีเดียวครับเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะถ้าไม่ดีอังกฤษจะประกาศใช้แผน B ในการรับมือของโอมิครอนพบระบาดเร็วมากติดเพิ่มเท่าตัวในทุกๆ 2-3 วันบริจอนสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับออกข้อกำหนดนะครับให้ประชาชนทำงานจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะและใช้บัตรผ่านวัคซีนชะลอการแพร่ระบาดโควิด-19 ตัวกลายพันธุ์โอมิครอนนะครับหลังพบข้อมูลแพร่ระบาดเร็วผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเท่าตัวในทุก 2-3 วันนะครับและตัวเลขที่แท้จริงอาจจะเฉียดถึง 10,000 คนเข้าไปแล้วสำหรับโอมิครอนกำลังระบาดอย่างหนักนะครับในอังกฤษในขณะที่กองทัพของอินเดียก็เศร้านะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับของทหารตกกราชีวิตผบ.สูงสุดและภรรยาพลเอกบิปินราวัตผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับแห่งกองทัพอินเดียเป็น1ใน13ศพที่เสียชีวิตเมื่อเฮลิคอปเตอร์ทหารที่พวกเขาโดยสารเกิดประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามคำแถลงของกองทัพอากาศนะครับเป็นเรื่องงามไส้ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์ต้องออกมาประกาศขอโทษตลอดเที่ยวไนท์คลับทั้งที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับซานามารินนายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์นะครับปรากฏว่าต้องรุดออกมาขอโทษนะครับหลังจากที่เธอและรัฐมนตรีคนอื่นอีก2รายถูกสื่อมวลชนแฉว่าไปเต้นรำในไนท์คลับแห่งหนึ่งในกรุงเฮงซิงกินะครับกับเพื่อนฝูงจนเกือบโต้รุ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิกเฉยต่อคำแนะนำการหลีกเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิดคนอื่นหากมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยติดโควิด-19 ในขณะที่สหรัฐอเมริกาสอวิกฤตนะครับฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุ200ล้านคนแต่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังไม่หยุดเกือบ 1.19 แสนรายต่อวันจำนวนอเมริกันชนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วปรากฏว่ามีประมาณ200ล้านคนนะครับตั้งแต่วันพุธที่8ธันวาคมที่ผ่านมาทั้งการเคสผู้ติดเชื้อและผู้รักษาตัวในโรงพยาบาลที่พุ่งสูงขึ้นในฤดูการพักผ่อนนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งนิวอิงแลนด์หนึ่งในเขตที่มีอัตราการฉีดวัคซีนสูงที่สุดในประเทศก็ตามในขณะอังกฤษแคนาดาก็ร่วมคว่ำบาตรนะครับการทูตโอลิมปิกฤดูหนาวกับปักกิ่งแคนาดาออสเตรเลียและอังกฤษประเทศฝั่งสหภาพยุโรปที่จับมือกับสหรัฐอเมริการ่วมกันคว่ำบาตรทางการทูตของมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งขณะที่จีนวิจารณ์การบอยคอตครั้งนี้ว่าเป็นแค่เกมการเมืองมุ่งทำลายภาพลักษณ์ของแดนมังกร
สหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้แสดงจุดยืนว่าจะไม่ส่งทูตเข้าร่วมโอลิมปิกฤดูหนาวในเดือนกุมภาพันธ์โดยอ้างว่านะครับการส่งสารเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีนซึ่งทำให้ปักกิ่งออกมาขู่ในเวลาต่อมาว่าสหรัฐนะครับมีราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการตัดสินใจในครั้งนี้และเตือนว่าจีนอาจจะใช้มาตรการตอบโต้บางอย่างล่าสุดนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดแห่งแคนาดานะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าปักกิ่งรับรู้ถึงความกังวลที่ชาติตะวันตกมีต่อนะครับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจีนเป็นอย่างดีดังนั้นการที่เราตัดสินใจไม่ส่งผู้แทนการทูตไปคงไม่ได้สร้างความประหลาดใจเท่าไหร่นักนะครับซึ่งก่อนหน้านี้จีนก็บอกว่านะครับไม่ได้เชิญสหรัฐอเมริกาจะไปงานนี้ได้อย่างไรในขณะที่สภาร่างของสหรัฐอเมริกานะครับผ่านกฎหมายแบนสินค้าจากซินเจียงอ้างมาคับใช้แรงงานชาวซะอุยกูนะครับสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายแทรกแซงกิจการภายในฮะนำร่างแบนนำสินค้าจากภูมิภาคซินเจียงของจีนโดยอ้างถึงปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนนะครับได้บังคับใช้แรงงานชาวมุสลิมอุยกูร่างกฎหมายป้องกันการบังคับใช้ชาวอุยกูนะครับผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาด้วยคะแนนนะครับท่วมท้น428ต่อ1เสียงนะครับโดยหลังจากนี้จะถูกเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของวุฒิสภาซึ่งหากผ่านการเห็นชอบนะครับจะส่งให้ประธานาธิบดีโจไบเดนบังคับใช้เป็นกฎหมายทันทีนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องแปลกๆฮะหญิงเศรษฐีนีมาเลเซียนะครับรับสมัครผู้ช่วยนะครับคุณสมบัติรอโสดเงินเดือนเฉียดแสนเลยทีเดียวนะครับถ้าคุณมองหางานใหม่ที่มีค่าจ้างแพงๆโปรดอย่ามองข้ามเมื่อเศรษฐีนีรายหนึ่งประกาศรับผู้ชายนะครับผู้ช่วยขออภัยผู้ช่วยส่วนตัวรายหนึ่งมีคุณสมบัติไม่มีอะไรมากแค่โสดหน้าตาดีหลังจากที่เพิ่งตัดขาดกับผู้ช่วยคนเก่าที่มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งนะครับหลังจากยุติความสัมพันธ์กับอดีตผู้ช่วยส่วนตัวที่เธอตั้งใจจะแต่งงานด้วยนะครับดาโตะเซรีนะครับผู้ประกอบการมหาเศรษฐีชาวมาเลเซียนะครับกำลังตามหาผู้ช่วยคนใหม่ซึ่งก็มีหน้าตาดีนะครับมีเหตุการณ์หนึ่งหมออิตาลีหลอกมีเซ็กกับคนไข้อ้างกับปู่มีเวทมนต์ช่วยมากันช่วยกันมะเร็งปากมดลูกนะครับสูตินารีแพทย์นะครับของชาวอิตาลีนะครับรายหนึ่งถูกตำรวจจับหลังพยายามหว่านล้อมคนไข้คนหนึ่งยอมมีเซ็กด้วยนะครับอ้างว่าอวัยวะเพศของเธอเป็นกลุ่ยวิเศษที่จะปกป้องมะเร็งมดลูกให้กับเธอได้นะครับในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจปรากฏว่าตอนนี้ราคาน้ำมันก็ทรงตัวหุ้นก็ขึ้นนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาทองคำก็ขึ้นนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาบวกหลังจากวัคซีนของไฟเซอร์เข็มที่3รับมือโอมิครอนได้ราคาน้ำมันทรงตัวนักลงทุนประเมินผลกระทบจากการกลายพันธุ์โอมิครอนที่มีผลต่อสภาวะเศรษฐกิจของโลกและอุตสาหกรรมพลังงานอย่างไรก็ตามวอร์ซิตปิดบวกหลังจากที่มีข่าวดีเกี่ยวกับวัคซีนของไฟเซอร์ไบโอเทคเอ็นเทคนะครับว่าใช้ได้กับสายพันธุ์ดังกล่าวในการฉีดวัคซีนเข็มที่3ขณะที่ทองคำปรับขึ้นในกรอบแคบๆอีกเหตุการณ์หนึ่งเท่าอินเดียสร้างกระแสพ้องแพ่งเพ่งมองพระอาทิตย์ด้วยตาเปล่าเป็นเวลา1ชั่วโมงโดยไม่มีการกระพริบตาชายวัยเกษียณชาวอินเดียคนหนึ่งสร้างสถิติแปลกๆด้วยการเพ่งมองที่ด้วยตาเปล่านาน1ชั่วโมงแถมยังอ้างว่าไม่ได้กระพริบตาเสียด้วยเขาเป็นข้าราชการวัย70ปีในรัฐอุตตรประเทศอ้างว่ามีความสามารถพิเศษมองเห็นดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าโดยไม่มีแรงได้แรงบันดาลใจมาจากผู้รู้คนหนึ่งพยายามฝึกฝนทักษะนี้มาถึง25ปีแล้วนะครับอย่างนั้นก็ดีผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนให้ประชาชนทั่วไปว่าอย่าคิดลอกเรียนแบบเด็ดขาดเนื่องจากการมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆก็อาจจะทำให้จอประสาทตาไหม้และก็ตาบอดได้ในระยะยาวนะครับในขณะที่ศาลฮ่องกงก็มีการเพิ่มข้อกล่าวหาอดีตเจ้าของ Apple Daily
แกนนำผู้บงการอยู่เบื้องหลังม็อบร่มเหลืองเนี่ยกับพวกอีก2คนร่วมพิธีจัดรำลึกจตุรัสเชียร์เนียนสำนักข่าว AP กับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าอดีตเจ้าของนักสืบ Apple Daily Daily Jimmy นะครับและนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยชื่อดังอีก2คนสำหรับมีส่วนร่วมในการจัดพิธีวิจินนะครับจุดเทียนดำลึกสำหรับเทียนอันเหมือนที่สั่งห้ามไปเมื่อปีที่ผ่านมาท่ามกลางการกวาดล้างของฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงมากขึ้นหลังปักกิ่งต้องกระชับอำนาจควบคุมทางการเมืองในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะครับที่พยายามจะมุ่งเล่นงานจีนเป็นสำคัญตอนนี้ก็กำลังลากยาวไปลากประเทศอื่นๆนะครับมาเข้าร่วมโดยนำเรื่องของกีฬามาเป็นเครื่องมือในการคว่ำบาตรและก็บอยคอตนะครับแล้วก็มีการออกกฎหมายเพื่อที่จะเล่นงานจีนโดยอ้างว่าสินค้าที่นำเข้าจากซินเจียงเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนก่อนหน้านี้นะครับจีนก็บอกว่าจีนจะไม่ใช้วิธีการนะครับอ้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนเพื่อทำการแทรกแซงและแบ่งแยกชาติอื่นเป็นคำสปีดของประธานดีสีจิ้นผิงนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คงจะทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาบานปลายแคนาดาแสดงตัวชัดเจนยืนข้างสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้แคนาดาก็มีการจับกุมหวงหวนโจรองประธานกรรมการบริษัทหูเว่ยนะครับต่อมาก็มีการเจรจาแล้วก็ปล่อยตัวหวงหวนโจกลับยังประเทศจีนมีเชิงงานสังเคราะห์ผู้วงการอยู่เบื้องหลังจิมมี่ไลนะครับเจ้าของ Apple Daily ตอนนี้ก็หลังจากที่ถูกพิพากษาไปแล้ว1คดีฮะคราวนี้ก็หนักขึ้นนะคนนี้คือคนที่อยู่เบื้องหลังสถานการณ์ในฮ่องกงทั้งหมดนะครับสำหรับสถานการณ์ในฮ่องกงก็แบ่งเป็น2ส่วนนะปัจจัยภายนอกนะครับแล้วก็ปัจจัยภายในนะครับจิมมี่ไลรวมถึงโจฮังตุงนะครับอดีตประธานคณะกรรมการฮ่องกงอันไลอันในการสนับสนุนการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยในจีนแล้วก็ต้องการที่จะให้มีการแยกตัวออกมาในการปกครองเป็นรัฐอิสระแยกออกจากจีนแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนแผนการปกครองซึ่งปรากฏว่าที่ถูกยุบและเป็นอดีตนักข่าวเกยวนเน็ตโคนะครับถูกตัดสินมีความผิดในข้อหามีบทบาทร่วมในการจุดวิธีจรัสเชียนอันเหมินที่ฮ่องกงห้ามเมื่อปีที่ผ่านมานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ศาลฮ่องกงนะก็ออกคำสั่งให้ไลน์นะครับถึงแม้ว่าปรากฏตัวในพิธีแค่15นาทีนะครับปรากฏว่าในรายงานชี้ว่าผู้พิพากษาศาลฮ่องกงอนันดาวูดคอกเขียนในคำพิพากษาว่านะอัยการฮ่องกงสามารถพิสูจน์ได้โดยที่ไม่ต้องสงสัยว่าทั้งไลน์และโจได้ทำการปลุกปั่นยุยงคนอื่นๆในพิธีจุดเทียนระลึกล้ำลึกนะครับเทียนอันเหมือนในครั้งนั้นที่ผ่านมาในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นนะครับว่าฮ่องกงโดยเฉพาะจีนใช้มาตรการเด็ดขาดออกกฎหมายความมั่นคงเล่นงานในฮ่องกงนะครับซึ่งเป็นกฎหมายหลักซึ่งตอนนี้ NGO หลายแห่งต้องระเหตุระเหินออกจากฮ่องกงเพราะมาตรการที่เข้มงวดจีนใช้เวลากว่า1ปีในการที่จะใช้กฎหมายที่รุนแรงและดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดรวมทั้งผู้บงการทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะอยู่นอกประเทศหรือในประเทศก็ตามโดยจีนยึดหลักที่สำคัญก็คือไม่ต้องการให้เกิดการแบ่งแยกภายในประเทศของตนเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิ่งกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะฟังก่อนท่านทั้งหลายพี่น้องไทยถิ่นสยามเฮาเกิดอยู่เมืองงามสมญานามว่าขวัญทองปรองดองไฟธรรม
อยู่สมเย็นเหลืองระบือทั่วโลกเห็นสมดังเป็นบ้านเมืองไทยเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยามเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยามจงป
มดังเป็นบ้านเมืองไทยเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยามเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยาม